จะมีต่อไปหลังโควิดยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรามีไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องนะแล้วหนังที่เขามาถ่ายเนี่ยมันเป็นหนังย้อนยุคเวียดนามเขาก็เลยต้องหาแหล่งที่มันสะดวกสุดและที่มีประสิทธิภาพสุดซึ่งโลเคชั่นประเทศไทยเนี่ยได้เลยแล้วบุคลากรไทยคนไทยคนทำงานในกองถ่ายนี่สุดยอดค่ะไม่ใช่เฉพาะนักแสดงประกอบนะค่ะตากล้องคนถ่ายทำโอ้ฝีมือของคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดค่ะแม้กระทั่งที่ภูเก็ตที่บิลเซลโครเนี่ยไปกักตัวอยู่นี่นะค่ะที่ภูเก็ตล่าสุดถ้าเราไปดูประเด็นตอนนี้ที่เป็นประเด็นร้อนเป็นเมืองเก่าของภูเก็ตซึ่งมีเสน่ห์มากแต่ล่าสุดนี้มีประเด็นก็คือกองประกวดของคุณนวัฒน์ก็มีประเด็นปัญหากับชุมชนเมืองเก่าที่ภูเก็ตในภูเก็ตไทม์เนี่ยได้มีการรายงานเรื่องนี้คุณมิวนี่ค่ะเมืองเก่าภูเก็ตไม่อนุญาตให้กองประกวดมิสแกรนด์มาทำกิจกรรมเหมือนเคยจุดๆๆ อันนี้เป็นพาดหัวนะแล้วก็ถ้าไปดูเขาบอกว่าไงฮะในรายละเอียดเขาบอกว่าชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตไม่อนุญาตให้กองประกวดมิสแกรนด์ของคุณวัฒน์เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเช่นปีที่ผ่านมาโดยทางด้านของคุณสมยศปาทานนะคะซึ่งเป็นรองประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยมีการเปิดเผยบอกว่าจากการประชุมของคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตได้มีการสรุปว่าจะไม่ให้มีการดำเนินการในการจัดกิจกรรมของกองประกวดมิสแกรนด์ของคุณวัฒน์การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้มีข้อขัดแย้งหรือว่าขัดใจการทำกิจกรรมทีมงานและกองประกวดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ภูเก็ตก็เคยอนุญาตให้มิสแกรนด์เข้ามาทำกิจกรรมแต่ว่าในปีนี้มันมีกรณีที่คุณนวัฒน์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ในโซเชียลมีเดียแล้วมันมีเนื้อหาบางเนื้อหาเป็นการพูดในแง่มุมที่ไม่ให้เกียรติพื้นที่ไม่ให้เกียรติคนในภูเก็ตประเด็นนี้เนี่ยมันมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งคณะกรรมการชุมชนเขาก็เลยมีมติออกมามีการนำเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลทั้งจังหวัดว่าทางชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยจะไม่อนุญาตให้กองประกวดมิสแกรนด์เนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมค่ะครับแล้วก็มีคำชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะจากชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเต็มๆนะสวยงามมากนะทางด้านชุมชนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาไม่อยากให้ใช้พื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่แสดงออกความขัดแย้งทางความคิดเห็นในทางการเมืองที่อาจจะรุนแรงและเกิดการกระทบกระทั่งกันนำไปสู่ความรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมเป็นวงกว้างในที่สุดชุมชนน้อมรับฟังความคิดเห็นต่างทางการเมืองแต่ต้องไม่นำไปสู่ความรุนแรงหรือการแสดงออกที่กระทบสิทธิของคนอื่นและคนในชุมชนจึงขอให้ผู้ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาเพราะถ้าเกิดการกระทบกระทั่งการคนในชุมชนจะเป็นผู้ได้รับความเสียหายเป็นลำดับแรกและอาจจะยากในการเยียวยาแก้ไขภายหลังจากผู้ที่เข้าใช้ประโยชน์จากไปค่ะแล้วทิ้งความเสียหายเอาไว้ให้ชุมชนแก้เองโดยลำพังอันนี้ชัดเจนไหมค่ะชัดคือบ้านเกิดเมืองนอนเขาอะใช่แล้วเขาเกรงว่าเข้ามาใช้แล้วเกิดมีการแสดงความเห็นทางการเมืองที่รุนแรงค่ะมันจะมีผลตามมาเขากระทบไงแล้วถึงวันนั้นเปิดตูดไปแล้วใช่เหลือแต่ชุมชนเขาอยู่จึงขอให้ผู้เขาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนได้โปรดทบทวนและเข้าใจชุมชนด้วย อันนี้ในภูเก็ตไทม์ได้มีการรายงานค่ะใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นเองเนี่ยภูเก็ตไทม์ได้มีการโพสต์คลิปหนึ่งกลายเป็นคลิปฮอตนี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะกลายเป็นคลิปฮอตเดือดทั้งภูเก็ตเดือดทั้งเกาะโดยเฉพาะกลุ่มโซเชียลต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะนี่คือคลิปนี้นวัฒน์เดือดคาดไม่พอใจสมาคมหอการค้าภูเก็ตเนื่องจากไม่ใส่ใจมิสแกรนด์เดี๋ยวลองดูคลิปต้นทางนี่นะฮะว่าทำไมถึงทำให้ชาวชุมชนเมืองเก่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ทำไมถึงแสดงความเห็นแบบนี้นะเพราะว่าดูจากหน้าเนี่ยจะดูเดือดนะคือคุณวัฒน์พูดก่อนหน้านี้ค่ะทีนี้ถ้าดูถัดไปนะเดี๋ยวจะดูให้ดูคลิปนะค่ะแล้วคลิปถัดไปทันไหมฮะนวัฒน์อิสระไกรศีลฮะคือคุณนวัฒน์เนี่ยได้มีการเฟซบุ๊กไลฟ์ก่อนหน้านี้ค่ะโดยบอกว่าอยากย้ายไปอยู่ประเทศไหนกันดีนะแล้วบางช่วงบางตอนของคลิปนี้ที่เห็นอยู่นี่นะฮะในภูเก็ตไทม์ล่าสุดก็ได้มีการนำเอาบางช่วงบางตอนเนี่ยขึ้นไปในแฟนเพจด้วยค่ะแล้วก็พาดหัวว่านวัฒน์เคืองสมาคมหอภูเก็ตยืมรถบัสรับส่งมิสแกรนไม่ได้อนวัฒน์เคืองสมาคมหอภูเก็ตยืมรถบัสรับส่งมิสแกรนไม่ได้อ๋อเอาเดี๋ยวเราดูคลิปบางช่วงบางตอนที่ภูเก็ตไทม์เนี่ยเลือกเนี่ยคลิปนี้เลือกนำมาเสนอว่าอันเนี้ย
ทำไมภูเก็ตไทม์ถึงเลือกเอาท่อนนี้มานำเสนอค่ะเดี๋ยวมาแกะรอยนะก่อนอื่นขอบ่นภูเก็ตนิดนึงได้ไหมจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลครั้งนี้ไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลแม้กระทั่งสลึงเดียวบาทนึงยังเยอะไปทำให้ฟรีทุกอย่างทุกอย่างผมจ่ายไอ้เรื่องง่ายๆอย่างบางเรื่องเนี่ยอำนวยความสะดวกยังไม่ได้ไม่สนใจไม่ร่วมงานไม่ใส่ใจขอรถบัสรับนางงามกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตยังไม่ยอมให้คุณคิดดูสิคุณคิดดูคนพวกนี้ไม่ต้องมาร่วมงานเลยนะเวลาไปไม่เชิญแล้วทำได้ยังไงเงินไม่จ่ายก็ไม่ว่าเงินไม่ช่วยก็ไม่ว่าทุกอย่างคุณวัฒน์จ่ายเององค์กรแกรนจ่ายเองก็ไม่เป็นไรแต่บางอย่างเนี่ยคุณมีอยู่แล้วอ่ะคุณแค่แบบถอยมันออกมาช่วยกันน่ะนะมาจากแบบริ้วเดี๋ยวผมขอขยับอ่ะโอเคเช่นคุณเป็นเมืองท่องเที่ยวกำลังจะเปิดแซนด์บ็อกซ์รถเลิศเยอะแยะขอยืมรถสัก2คันนี่มันใจแคบจริงๆนะตอบมาได้ยังไงว่าถ้าจะใช้รถต้องมีค่าใช้จ่ายหูขอโทษนะรถก็จอดอยู่เฉยๆก็แค่เติมน้ำมันแล้วก็เหมือนเอารถไปแบบ orientation ก็คือไปทดลองขับดูแล้วก็เหมือนกับแบบเฮ้ยลองคนคงคนขับหน่อยหลังจากหายไปนานกำลังเปิดเมืองแล้วแค่สองคันเองมันจะทำให้ประเทศจังหวัดคุณล่มจมเลยเหรอไม่อยากจะโทษต้องโทษการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหอการค้าจังหวัดภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถ้างานอีเวนต์ผมไม่เชิญใครอย่าตกใจนะฮะแฟนนางงามถ้างานอีเวนต์ผมไม่เชิญใครอย่าตกใจนะฮะแฟนนางงามเรื่องเยอะนักไม่ได้ลงทุนเป็นเงินไม่ได้ลงทุนเป็นอะไรเลยแค่ขอยืมของยังไม่ให้ยืมอ่ะยืมรถหน่อยก็ไม่ได้ยืมรถหน่อยก็ไม่ได้บอกว่าถ้าจะยืมใช้ต้องจ่ายตังค์มีค่าใช้จ่ายนี่คือคลิปล่าสุดที่ภูเก็ตไทมส์ได้มีการนำเสนอค่ะโดยเอาบางช่วงบางตอนในการไลฟ์ของคุณนวัฒน์วันก่อนมาแล้วนวัฒน์นี่อ้างว่าเนี่ยโอ้แค่นี้ก็เอามาให้ช่วยเอามาใช้ไม่ได้ไม่เชิญแล้วนะนะแล้วก็ถ้าดูย้อนกลับไปทีนี้ครับก่อนหน้าที่จะมาถึงคลิปนี้เนี่ยภูเก็ตไทม์ได้โพสต์คลิปหนึ่งค่ะคือคลิปนี้ก่อนหน้าที่จะบอกว่าชุมชนเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องนี้ค่ะที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ชุมชนนะแล้วเกรงว่าจะมีการให้ความเห็นทางการเมืองแล้วมันเป็นความเห็นที่มีผลกระทบต่อชุมชนหลังจากนี้ค่ะนะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับเอาแค่นางงามมีความสุขก็พอเราต้องการฟีดให้นางงามมีความสุขได้แบบเอนจอยกับองค์กรเราก็พอไม่ต้องไปให้จังหวัดมันมากมายไก่กองน้ำแร่ไม่ต้องไปก็ได้นี่ยกเลิกไปเลยจริงๆน้ำแร่ยกเลิกได้เห็นไหมเดือดนะคือเป็นความเดือดด้วยเห็นว่ากิจกรรมของตนเองเนี่ยสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากค่ะอันนี้มุมหนึ่งนะอันนี้เราให้ฟังเต็มให้ดูเต็มว่าคลิปที่ภูเก็ตไทม์เนี่ยนำเสนอแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยคุณนวัฒน์พูดอย่างนี้ได้ยังไงประเด็นคือไม่ได้หมายความว่าคนภูเก็ตหรือแม้กระทั่งชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเขาไม่อยากจะต้อนรับคนทั่วโลก
ผมถามคุณนวัตว่ามีตรงไหนที่เขาแสดงออกว่าเขาไม่อยากต้อนรับคนทั่วโลกค่ะถ้าเกิดว่าใครผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปผ่านขั้นตอนไปเขายินดีต้อนรับหมดแล้วครับใช่ประเด็นนี้เขาพูดชัดเจนก็คือที่คุณนวัตไปพูดเนี่ยมันเป็นงานของธุรกิจของคุณนวัตเองนี่ใช่ถูกไหมไอ้ที่บอกว่าคนนั้นก็ไม่มาเชิญคนนี้ก็ไม่มาเนี่ยนะแล้วตัวเองโกรธไงที่คนอื่นเขาไม่ให้ความสำคัญเก็บกิจกรรมธุรกิจของตัวเองธุรกิจนะฮะผมย้ำคำว่าธุรกิจนะแล้วพอเขาไม่ให้ความสำคัญหรือคุณนวัตคิดว่าเขาไม่ให้ความสำคัญก็โกรธเขาแล้วก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตนะคนต่างชาติจะอย่าหวังอะไรอย่างนี้นะนี่คือความเข้าใจเองของคุณนวัตเองทั้งสิ้นเลยนะประการแรกเองเนี่ยถ้าคุณนวัตไปช่วย PR มุมบ่อให้ภูเก็ตเขายินดีหมดแล้วครับใช่ประการที่สองถ้าคุณนวัตไม่ไปชาวภูเก็ตจะอดตายหรือเปล่าไม่อดตายหรอกครับค่ะนะไม่ได้สำคัญยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับค่ะแต่นั่นไม่ใช่เหตุจะไปให้ร้ายหรือไปแสดงความเห็นที่ทำให้คนอื่นเข้าใจส่วนราชการในภูเก็ตหรือชาวชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตผิดๆไม่ใช่นะอันนี้ต้องแยกกันนะใช่ใช่พูดง่ายๆคือไม่ร่วมสร้างแล้วอย่าทำลายค่ะนะที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ร่วมสร้างแล้วอย่าทำลายนะแล้วก็หลังจากนั้นคุณนวัตก็ได้มีการไลฟ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยรถเอามาใช้แค่นี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเสียงจากฝั่งของคุณนวัตค่ะนะเพราะฉะนั้นคุณนวัตเองในเมื่อไปติดต่อไปประสานแล้วได้รับผลกระทบยังไงก็ควรที่จะไปติดต่อแก้ไขไปค่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าออกมาฟาดงวงฟาดงาแบบนี้ล่าสุดผู้ว่าภูเก็ตคุณณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการภูเก็ตเปิดเผยกับท็อปนิวส์ในกรณีนี้นะครับค่ะกรณีที่กองประกวดบอกว่าจะประสานไปที่ภูเก็ตช่วงเดือนพฤศจิกายนและชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตไม่สบายใจท่านผู้ว่าบอกว่ายังไม่มีข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้แต่หลักการทั่วไปคือพื้นที่ไหนก็ต้องคุยกับเจ้าของพื้นที่เขาใช่คือผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจบริหารราชการในจังหวัดจริงแต่ต้องไปดูว่าไอ้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าเป็นชุมชนชาวบ้านเขาหรือเปล่าคือผู้ว่าได้ดูภาพรวมเนาะผู้ว่าดูภาพรวมผู้ว่าจะสั่งว่าเฮ้ยให้กองประกวดเข้าไปในบ้านของคุณมิวได้ไหมเข้าไปในบ้านของผู้ชมได้ไหมต้องบังคับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปฟังรายละเอียดของผู้ว่าครับค่ะรายละเอียดบางทีเขามีแล้วมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีองค์กรมีที่เขาพูดคุยกันนะครับบางทีเราในภาพใหญ่เราก็ยินดีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆเขาต้องพูดคุยกันเดี๋ยวของพื้นที่อะไรต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องมีการประชุมอะไรกันอีกสักครั้งนึงใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องอะไรเข้ามาที่ผู้ว่านะครับแต่ได้รับทราบในเรื่องของด้านชุมชนเมืองเก่าตรงนี้แล้วใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะก็พอทราบอยู่ว่าแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับนั่นคือผู้ว่านะครับต้องคุยกับเจ้าของพื้นที่เมื่อถามเราก็ต้องดูว่าเจ้าของพื้นที่ว่ายังไงต้องประสานกันนะแต่ในภาพใหญ่ทางจังหวัดยินดีอยู่แล้วนั่นคือผู้ว่าภูเก็ตทีนี้นายสมยศปาทานรองประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเปิดเผยกับท็อปนิวส์จากการประชุมของคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีมติไม่อนุญาตให้กองประกวดมิสแกรนด์เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั้นคุณสมยศบอกว่าชุมชนไม่ได้คัดค้านการประกวดชุมชนยินดีที่กองประกวดมาแต่เนื่องจากว่ามีกระแสสองด้านทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจึงมีความไม่สบายใจในส่วนนี้และไม่อยากให้ชุมชนได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นที่แตกต่างเนื่องจากกองประกวดมาขอใช้ที่สาธารณะปิดถนนที่อยู่ในชุมชนทางภาครัฐก็ต้องถามความเห็นของชุมชนจึงเป็นที่มาของมติดังกล่าวแล้วชุมชนก็ส่งเสริมในเรื่องของการประกวดอยู่แล้วแต่เสนอจัดในพื้นที่เอกชนหรือโรงแรมจะมีความสะดวกและเหมาะสมกว่าอ๋อไม่ได้ห้ามนี่แต่ในมุมของชุมชนก็เห็นว่าโรงแรมก็มีเยอะแยะใช่นะที่เอกชนก็มีเยอะแยะที่เขาจะยินดีนะจะสะดวกและเหมาะสมกว่าคุณสมยศบอกว่าชุมชนไม่ได้ขัดข้องเรื่องการจัดงานยินดีให้ความร่วมมือสุดท้ายขอให้เป็นมติของทางจังหวัดในการตัดสินใจแล้วชุมชนพร้อมปฏิบัตินะแล้วก็ได้แจ้งให้กับผู้ว่าภูเก็ตรับทราบแล้วนะอันนี้ก็คือเรื่องของชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งสวยงามมากนะสวยงามมากแล้วมีเสน่ห์ของเขามากนะครับแล้วผมเชื่อว่าที่ชุมชนเขาเป็นห่วงเนี่ยประเด็นที่ท่านผู้ชมรับทราบดีเอาง่ายๆไลฟ์สดอันล่าสุดของคุณนวัตเองเนี่ยยังบอกว่าแกพาดแกเขียนอยู่ในไลฟ์สดแกเองนะอยากย้ายไปอยู่ประเทศไหนกันดีจ๊ะแล้ววันก่อนแกบอกว่าแกไปหาสัญชาติสำรองไว้จำได้ไหมจำได้แล้วก่อนหน้านี้คุณนวัตพูดอะไรไว้ยังไงบ้างล่ะ
แล้วเวทีประกวดปีก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นการเมืองอ่ะพูดประเด็นการเมืองอะไรไปบ้างค่ะแล้วผมถามว่าจะไม่ให้ชาวชุมชนเขาเป็นห่วงหรือพี่นวัดจะไม่กลัวว่าจะเกิดพี่ให้นางงามด่าประเทศไทยตัวเองอ่ะค่ะนะหรือว่าด้อยค่าประเทศตัวเองอ่ะค่ะแล้วเขาจะรู้สึกกันยังไงสงสารคนภูเก็ตนะจะไม่ให้เขาเป็นห่วงเหรอค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ประกาศจะหาสัญชาติอื่นอยู่น่ะใช่ไหมค่ะเออเพราะฉะนั้นดีสุดคือก็ไปประสานให้ชัดเจนว่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรที่มันเป็นการส่งผลกระทบต่อทางการเมืองต่อทางภาพลบของประเทศไทยค่ะผมเชื่อว่าชาวชุมชนหรือคนภูเก็ตทั้งจังหวัดยินดีหมดแล้วครับถูกต้องแต่เขาเป็นห่วงไงถูกไหมไม่ใช่ว่าเขากำลังสร้างมาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดีๆถ้ามาสร้างมาแล้วตัวคุณวัฒน์เองก็ใช่ว่าจะมีความเห็นว่าเอ้ยไอ้ที่ทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีสุดท้ายถ้าเกิดมาในทางลบอ้าวคนภูเก็ตยุ่งสิฮะช่วยกันก่อกองทรายมาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเปรียบเสมือนการก่อกองทรายไงใช่ไหมก่อมาแล้วก็มาเจอคลื่นน้ำลายของบางคนซัดทีเดียวพังใครเขาจะไม่เป็นห่วงนะลองกลับไปดูภาพสวยๆสิเมื่อสักครู่นี้นั่นคือภาพเมืองเก่าภูเก็ตนะสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกสอันนี้เอามาจากเพจทริปทราเวลแก๊งนะฮะนี่เป็นภาพเก่านะฮะโอ้สวยนะฮะอันนี้เขาถ่ายสวยมากนะฮะค่ะแล้วก็มี Thailand Tourist Award นะฮะที่เราเอาภาพเก่ามาให้ดูะนะฮะสวยมากสวยมากสวยสวยสวยแล้วยิ่งช่วงที่ผ่านมานะมีการไปปรับปรุงแก้ไขหลายเรื่องมีเรื่องสายฟงสายไฟในหลายพื้นที่ไปแก้ไขเอาลงแล้วเนี่ยนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราดูจบจบตอนเราดูตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ว่าจะได้จัดไม่จัดยังไงค่ะมันมี